สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิจันสนั่นน้องเนตรนารีขอถ่ายรูปบอกให้รอแป๊บหนึ่งแต่กลับหันไปเซ็นไลน์เซ็นให้คนอื่นเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนๆในวงการนางงามช่วงนี้กรณีในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปของนางงามสาวแพรวณิชที่เพิ่งกลับมาถึงเมืองไทยหลังคว้าตำแหน่งรองมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2022มาครองโดยมีแฟนๆนางงามไปต้อนรับที่สนามบินอย่างอบอุ่นมีหลายคนที่เข้าไปขอถ่ายรูปและมีคนที่ขอลายเซ็นโดยจังหวะนั้นมีน้องนักเรียนที่ใส่ชุดเนตรนารีคนหนึ่งเข้าไปยืนใกล้ๆเพื่อขอถ่ายรูปคู่กับสาวแพรวณิชขณะที่กำลังยกโทรศัพท์ขึ้นจะถ่ายรูปอยู่แล้วแพรกลับให้น้องรอก่อนแล้วหันไปเซ็นให้อีกคนแทนจากนั้นน้องเนตรนารีก็ถูกกันออกไปกว่าจะได้ถ่ายคู่กับแพรจริงๆคือช่วงถ่ายเลยซึ่งหลายคนเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคแทนที่จะถ่ายกับน้องให้เสร็จก่อนกลับให้น้องรอแล้วน้องก็ถูกแซงคิวกว่าจะได้ทายซึ่งก็มีทั้งคนที่บอกว่าผิดหวังกับแพรวที่ไม่ใส่ใจน้องเลือกปฏิบัติหรือเปล่าบางก็ตำหนิคนที่กันน้องออกไปกับคนที่แซงคิวน้องด้วยอย่างไรก็ตามได้มีแฟนนางงามเข้ามาให้ข้อมูลอีกด้านว่าสาเหตุที่แพรวบอกให้น้องรอนั้นเพราะคนที่ขอลายเซ็นมาก่อนแต่ถูกแซงภายหลังแพรวจึงได้กลับมาเซ็นให้ก่อนนั่นเองและจังหวะนั้นอาจจะฉุกละหุกและมีคนเยอะเลยอาจจะไม่ทันหันกลับไปหาน้องแต่ในตอนท้ายน้องก็ได้ถ่ายรูปกับแพรวแล้วและแพรวเองก็เอาใจใส่แฟนนางงามทุกคนล่าสุด19กรกฎาคม2565ที่ Facebook Supra National Thailand ได้มีการเผยแพร่คลิปที่แพรวได้เดินทางไปพบและพูดคุยกับน้องเนตรนารีคนดังกล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งน้องก็เล่าว่าน้องได้เป็นตัวแทนไปต้อนรับลูกเสือทั่วโลกน้องนั่งอยู่แล้วเห็นคนมากันเยอะมีตั้งกล้องเลยเข้าไปดูเลยรู้ว่าเป็นนางงามแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครพอน้องกลับมานั่งก็มีพูดถึงพี่เขาแล้วเจอคุณพ่อคุณแม่ของพี่แพรวคุณพ่อก็บอกว่าไปขอถ่ายรูปเลยคุณครูก็อยู่เจอน้องสาวพี่แพรวเดินมาก็นึกว่านางงามเหมือนกันก็ขอถ่ายรูปครูด้วยแล้วก็ขอถ่ายกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยตอนนั้นเดินไปพี่เขาสัมภาษณ์อยู่น้องก็ยืนรอพอพี่เขาสัมภาษณ์เสร็จเดินเข้าไปไม่รู้ว่าพี่เขาต้องเซ็นอะไรก่อนพี่แพรวก็บอกว่าแป๊บนึงนะคะหนูก็เข้าใจว่ามันต้องตามคิวหนูก็เลยเดินถอยออกมาแล้วเขาก็มีถ่ายรูปคู่ถ่ายรูปโมทางด้านแพรวก็บอกว่าช็อตที่ทุกคนเข้าใจผิดคือที่คิดว่าน้องโดนกันออกไปเป็นช่วงที่เราบอกว่าแป๊บหนึ่งนะเพราะกำลังจะเซ็นลายเซ็นให้กับคนที่เข้ามาก่อนเราก็อยากให้คิวคนที่มาก่อนไม่อยากจะปฏิเสธน้องบอกว่าน้องรอแป๊บหนึ่งแล้วตอนนั้นมันค่อนข้างฉุกแล้วหกคนที่รันคิวเขาก็ต้องทำทุกอย่างให้ตามเวลาสุดท้ายเราก็ได้ถ่ายรูปกันเมื่อกี้คุยกันก็ขอโทษน้องไปแล้วถ้าเราทำให้น้องรอนานหรือทำให้น้องเสียความรู้สึกอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราไม่มีความตั้งใจจะปฏิเสธใครเลยเรามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะแฟนคลับทุกคนจริงๆคลิปแค่ไม่กี่วินาทีจากเรื่องที่ไม่มีอะไรเลยน้องไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแพรวเป็นใครน้องเล่าต่อว่าหลังจากนั้นหนูเห็นพี่หลายๆคนเข้ามาหนูก็ให้เขาไปก่อนเพราะหนูก็ไม่อะไรหนูก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วพอพี่เขาว่างๆหนูก็เลยเข้าไปขอถ่ายรูปพอได้รูปมาหนูก็เอาไปอวดหนูก็ขอบคุณทุกคนที่คิดว่าหนูโดนอะไรโดยน้องจะยกมือไหว้ขอโทษแต่แพรวบอกว่าไม่ต้องทางกองก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้อยากหาคนผิดแต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ